ลุงกินเดี๋ยววันนี้มาลองร้านเปิดใหม่ที่สวนหลวงสแควร์ชื่อว่าร้านจางล่าเมี่ยนเป็นร้านบะหมี่เกาเหลาเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นความพิเศษคือรสเผ็ดจากพริกล่าเจียวสไตล์จีนเป็นสูตรของตระกูลจางเมนูที่ลุงสั่งก็ต้องเป็นซิกเนเจอร์จางล่าเมี่ยนเขามีความเผ็ดให้เลือกถึง5ระดับลุงเลือกระดับ3ตอนที่ยกมาเสิร์ฟนี่ยอมรับว่าเห็นเนื้อตุ๋นแล้วถึงกับอึ้งเพราะว่ามากันเต็มชามจริงๆก่อนกินเราต้องละลายพริกกับน้ำซุปให้เข้ากันเสียก่อนถึงจุดนี้ความหอมของน้ำซุปกับพริกก็จะลอยขึ้นมาแตะจมูกชัดเจนมากคลุกเคล้าบะหมี่กับน้ำซุปเพื่อให้เส้นดูดซึมรสชาติขึ้นมาไว้กับตัวเส้นบะหมี่ลวกมาได้กำลังดีเลยเนื้อเปื่อยคือตุ๋นมานานจนเปื่อยนุ่มอร่อยมากสำหรับลุงแล้วความเผ็ดระดับ3คือกำลังดียังซดน้ำซุปได้ที่นี่เขามีเกาเหลาหม้อไฟด้วยราคา150บาทลุงมาแล้วอดใจไม่ไหวต้องลองสั่งมาดูไม่แน่ใจว่าตัวเองจะกินหมดด้วยซ้ำเพราะของเขาให้มาเยอะมากๆมีทั้งลูกชิ้นเอ็นเนื้อสไลด์เนื้อเปื่อยก็มีหลายแบบทั้งเนื้อ3ชั้นเนื้อโกเบเนื้อเพียแล้วก็ไส้ได้ชิมน้ำซุปแบบที่ไม่ได้ใส่พริกก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งในชุดหม้อไฟจะเลือกได้ว่าจะเอาข้าวสวยหรือว่าเส้นต่างๆลวกแยกไว้แล้วเขาก็มีผักลวกให้อีกด้วยเป็นผักบุ้งกับถั่วงอกจริงๆแล้วถ้าใครอยากลองเนื้อเปื่อยแบบไหนส่วนไหนก็ไปลองดูที่หน้าร้านได้เขามีให้ดูให้เลือกคนที่ไม่ทานเนื้อร้านนี้มีหมูด้วยทำโดยแยกหม้อกันแนะนำให้รีบไปชิมกันเลยครับก่อนที่คนจะแน่นลุงกินเดี่ยวจะพาไปชิมอาหารอร่อยอีกมากกดไลค์กด Subscribe The Uncle's Channel